่งเร่งออกเดินเดินความพ่ายแพ้แรกในสงครามโลกครั้งที่2ของฮิตเลอร์เป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุดบนพื้นแผ่นดินของนอร์เวย์ภาพยนตร์ที่ได้สร้างจากเหตุการณ์จริงเรื่องราวของศึกแย่งชิงแร่เหล็กในเมืองนาวิกระหว่างอังกฤษกับเยอรมันบนพื้นแผ่นดินที่ประกาศตัวเป็นกลางเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นมีประเทศนอร์เวย์ที่ได้ประกาศวางตัวเป็นกลางในขณะนั้นแร่เหล็กเป็นที่ต้องการอย่างมากและแร่เหล็กกว่า 85% ในอุตสาหกรรมอาวุธของเยอรมันมาจากสวีเดนแร่เหล็กจะถูกลำเลียงโดยรถไฟข้ามชายแดนและก็ส่งออกไปจากนาวิกภารกิจสำคัญที่สุดในตอนนั้นของสหราชอาณาจักรก็คือตัดเส้นทางลำเลียงแร่ในวันที่8เมษายนปี1940กองกำลังของอังกฤษจึงได้เข้ามาวางทุ่นระเบิดในน่านน้ำของนอร์เวย์เพื่อเป็นการปิดเส้นทางทั้งสหราชอาณาจักรและฝ่ายนาซีต่างต้องการแร่จากนอร์เวย์ศึกแย่งชิงแร่เหล็กทำให้เกิดความโกลาหลที่ท่าเรือนาวิกกองกำลังของนอร์เวย์จึงถูกส่งมาที่นาวิกในฐานะผู้พิทักษ์ความเป็นกลางโดยที่พวกเขาไม่รู้กันเลยว่าความเป็นกลางของนอร์เวย์ถูกละเมิดแล้วทหารจากนอร์เวย์ได้เดินทางมายังนาวิกโดยที่บางคนบ้านเกิดของพวกเขาก็อยู่ที่นี่แต่สิ่งที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะได้กลับมาพักผ่อนที่บ้านมันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นวันหยุดของพวกเขาถูกยกเลิกและทุกคนจะต้องกลับเข้าประจำการกึนนาที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาหัวหน้าเพราะวันนี้มันเป็นวันเกิดของลูกชายของเขาเขาจึงอยากจะเอาของขวัญไปให้โดยที่ผู้พันได้ยินแบบนั้นก็ได้อนุญาตแต่กึนนาจะต้องกลับมาก่อนเที่ยงคืนกึนนาได้เดินมาหาอิงกฤษซึ่งเป็นภรรยาของเขาที่ได้ทำงานอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งภายในเมืองอิงกฤษเธอเป็นคนเก่งพูดได้ทั้งอังกฤษและเยอรมันซึ่งในตอนนี้ที่โรงแรมก็ได้มีการจัดเจรจาทำข้อตกลงในการซื้อขายแร่เหล็กนายกเทศมนตรีของเมืองประกาศว่าจะขายแร่เหล็กให้กับทั้งสองประเทศอย่างเท่าเทียมกันแต่มีข้อแม้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือให้ทั้งเยอรมันและอังกฤษทำข้อตกลงโดยเรือที่จะออกจากนาวิกจะต้องปลอดภัยและไม่มีฝ่ายไหนโจมตีเรือขนส่งสินค้าโดยที่ระหว่างนายกเทศมนตรีของเมืองกำลังพูดอิงกฤษถือก็คอยแปลให้กับทางกงสุลของฝั่งเยอรมันฟังส่วนหัวหน้าของอิงกฤษก็คอยแปลให้กับทางกงสุลของอังกฤษฟังเหมือนกันอิงกฤษที่เห็นว่ากึนนากลับมาก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่งานของเธอก็ยังไม่เสร็จเธอจึงให้กึนนากลับไปหาลูกและรออยู่ที่บ้านก่อนซึ่งที่พักของอิงกฤษก็อยู่ติดกับโรงแรมกึนนาได้เดินออกจากโรงแรมทางด้านหลังพอเปิดออกมาเขาก็เจอกับลูกของเขาทันทีโดยพ่อของกึนนาก็คอยดูแลลูกในตอนที่ทุกคนไปทำงานกึนนารีบเข้าไปกอดลูกและก็มอบของขวัญวันเกิดให้ซึ่งในห่อของขวัญมันก็เป็นรถไฟไขลานอิงกฤษหลังจากที่เธอเสร็จงานก็รีบกลับมาหากึนนาทันทีซึ่งเวลาของทั้งคู่ที่จะได้อยู่ด้วยกันก็มีไม่มากทั้งสองจึงต้องใช้เวลาให้คุ้มมากที่สุดจนกระทั่งกึนนาตื่นขึ้นมาอีกทีมันก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วกึนนาจึงได้รีบแต่งตัวเพื่อกลับไปที่ค่ายแต่ระหว่างทางเสียงระเบิดก็เริ่มดังสนั่นทั่วเมืองทุกคนถูกเรียกให้รีบไปรวมพลที่ท่าเรือโดยด่วนกึนนารีบเดินไปหาเพื่อนที่ตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือกันหมดแล้วดูเหมือนว่าฐานเยอรมันจะสามารถยึดท่าเรือเอาไว้ได้นายพลของทางนอร์เวย์ก็ได้เข้ามาเพื่อเจรจาเยอรมันได้ละเมิดสนธิสัญญาการประกาศตัวเป็นกลางของนอร์เวย์ดูเหมือนว่าเยอรมันจะต้องการแร่เหล็กจากนาวิกเอาไว้เพียงคนเดียวแต่ไม่รู้ว่านายพลของนอร์เวย์ไปตกลงกันแบบไหนเขาได้เดินกลับมาบอกให้ทหารของตัวเองยอมจำนนและให้แยกย้ายกลับซึ่งทุกคนก็ถึงกับงงยังไม่ได้สู้อะไรก็ยอมแพ้ซะแล้วแต่ผู้พันเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาได้สั่งห้ามทุกคนกลับและให้เดินตามเขาไปซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ทุกคนงงว่าจะเอายังไงกันแน่และมันก็มีทหารบางคนที่ไม่ยอมตามผู้พันไปเข้าสู่ช่วงเช้ามืดอิงกฤษเธอก็มาทำงานตามปกติและก็ยังไม่รู้ว่าพวกเยอรมันได้ยึดนาวิกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอได้เจอเข้ากับเจ้าหน้าที่กงสุลของอังกฤษก็ดูร้อนรนและขอให้อิงกฤษช่วยเปิดประตูให้เพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าไปซ่อนตัวในโรงแรม
แต่ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่อังกฤษทั้งสองคนจะไม่มีที่ให้หนีไปไหนได้แล้วเพราะทหารเยอรมันได้เข้ามายึดโรงแรมและไล่แขกที่พักในโรงแรมออกทั้งหมดโชคดีที่ทั้งสองไปซ่อนตัวได้ทันอังกฤษเธอก็ถึงกับยืนอึ้งและเริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นและเนื่องจากเธอพูดภาษาเยอรมันได้ทางด้านฝ่ายเยอรมันจึงได้ให้เธอช่วยมาเป็นล่ามให้อังกฤษเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นและก็ต้องทำตามตัดมาทางด้านผู้พันที่ได้พาทหารเดินออกนอกเมืองทหารเยอรมันที่เห็นก็บอกห้ามให้ใครออกจากเมืองทั้งนั้นแต่ผู้พันก็ไม่ยอมและสั่งให้ทุกคนเดินต่อทางด้านทหารเยอรมันที่มีจำนวนน้อยกว่าก็ไม่กล้าลงมือจึงปล่อยให้ทั้งหมดเดินผ่านไปโดยไม่ทำอะไรหลังจากทุกอย่างสงบลงเจ้าหน้าที่ของอังกฤษทั้งสองคนก็ได้เดินเข้ามาขอให้อังกฤษช่วยหาที่ซ่อนตัวให้ทีแรกอังกฤษก็ไม่อยากจะเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะถ้าทหารเยอรมันรู้ว่าเธอให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของอังกฤษเธอก็คงโดนไปด้วยแน่แต่ถ้าเธอไม่ช่วยทั้งสองคนก็คงไม่รอดอังกฤษจึงได้ให้ทั้งสองคนไปหลบที่กระท่อมบนเขาซึ่งที่นั่นอยู่ห่างไกลไม่น่าจะมีใครสนใจโดยเธอได้ขอให้บิยอร์กเพื่อนของเธอพาทั้งสองคนขึ้นไปที่นั่นพอเขากึนนาที่ได้ข่าวว่าก็กำลังเสริมของทหารนอร์เวย์กำลังเดินทางมาและคิดว่ากึนนาก็น่าจะบรวมกับทหารกลุ่มนั้นเพื่อเข้ามายึดเมืองคืนพ่อของกึนนาจึงจะพาอังกฤษและหลานหนีออกนอกเมืองไปก่อนที่จะมีการปะทะแต่ว่าทหารเยอรมันก็ไม่อนุญาตให้ใครเดินทางออกจากเมืองทั้งนั้นเมื่อไปขึ้นเรือไม่ได้พ่อของกึนนาจึงได้พาอังกฤษและหลานไปส่งขึ้นรถไฟเพื่อที่จะเดินทางออกนอกเมืองส่วนทางด้านผู้พันตอนนี้พวกเขาก็เดินทางจนมาถึงสะพานซึ่งเป็นจุดสำคัญที่พวกเยอรมันจะใช้รถไฟในการขนส่งแร่เหล็กและก็กำลังทหารผู้พันมีแผนที่จะระเบิดสะพานทิ้งและสะพานนี้มันก็ถูกออกแบบให้ระเบิดทิ้งได้แต่ปัญหาก็คือไม่รู้ว่าระเบิดมันซ่อนอยู่ที่ไหนผู้พันเดี๋ยวเรียกกึนนามาพบเพราะเขารู้ว่ากึนนาเคยทำงานในทางรถไฟมาก่อนแต่กึนนาเองก็ไม่รู้นะครับว่าระเบิดมันซ่อนอยู่ตรงไหนดังนั้นกึนนาจึงได้โทรไปถามพ่อและพ่อของกึนนาก็รู้ว่าระเบิดมันซ่อนอยู่ตรงไหนหลังจากบอกที่ซ่อนเสร็จก็ได้บอกกับกึนนาเรื่องที่อังกฤษกับลูกกำลังเดินทางออกนอกเมืองไปกับขบวนรถไฟกึนนาที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหน้าเสียก่อนที่ผู้พันจะตัดสายไปผู้พันได้เรียกสติกึนนากลับมาและบอกกึนนาว่ามันมีเวลาแล้วถ้าปล่อยให้รถไฟผ่านไปได้เยอรมันอาจจะส่งทหารเข้ามาเพิ่มก็เป็นได้ผู้พันได้สั่งให้เตรียมระเบิดให้พร้อมแต่ระหว่างนั้นก็มีการเคลื่อนไหวที่ปากอุโมงค์แต่โชคดีที่มันไม่ใช่ทหารเยอรมันแต่เป็นแค่ชาวบ้านที่กำลังพากันอพยพออกจากเมืองผู้พันได้สั่งให้รีบพาพลเรือนข้ามสะพานไปให้เร็วที่สุดเพราะไม่รู้ว่าทหารเยอรมันจะตามมาหรือเปล่ากึนนาที่เห็นว่าอังกฤษกับลูกชายของเขาอยู่ในคนกลุ่มนี้ด้วยก็ดีใจเป็นอย่างมากทุกคนถูกไล่ลงจากรถไฟเพราะว่าทหารเยอรมันได้ยึดรถไฟไปแล้วแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีก่อนหน้าไม่นานก็คงจะมาถึงสะพานกึนนาได้บอกให้อังกฤษพาลูกนี้ไปก่อนเดี๋ยวเขาจะตามไปทีหลังตอนนี้กึนนาจะต้องไปหาที่ซ่อนระเบิดและทำลายสะพานทิ้งก่อนที่พวกเยอรมันจะมาถึงแต่เนื่องจากน้ำแข็งมันปิดช่องซ่อนระเบิดทุบยังไงก็ทุบไม่ออกและพวกเขาก็มีเวลาไม่มากพอระเบิดที่เหลืออยู่ก็มีแค่น้อยนิดกึนนาจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปติดตั้งระเบิดเอาไว้ด้านบนเพราะระเบิดแค่นี้ทำอะไรเสาสะพานด้านล่างไม่ได้แน่ส่วนทางด้านอังกฤษลูกของเธอก็ไม่ยอมเดินต่อและบอกว่าจะรอพ่ออย่างเดียวทางด้านทหารเยอรมันตอนนี้ก็ได้มาถึงสะพานไปที่เรียบร้อยผู้พันได้สั่งให้ยิงธงเวลาไว้เพื่อให้กึนนากับพวกระเบิดสะพานให้เสร็จแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเยอรมันก็ยิงเข้ามาใส่ตลอดเวลาแต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถระเบิดสะพานได้ผู้พันที่เห็นสะพานระเบิดไปที่เรียบร้อยก็สั่งถอยทัพทันทีแต่โชคร้ายที่กึนนากับเพื่อนที่ช่วยกันระเบิดสะพานเสร็จแต่พวกเขาก็หนีไม่ทันรวมทั้งอังกฤษกับลูกที่ไม่ยอมหนีก็ถูกพากลับเข้าเมืองอีกครั้งอังกฤษก็ทำได้แค่มองดูสามีของตัวเองถูกจับและก็ไม่รู้ว่าพวกเยอรมันจะทำอะไรกับเขา
อังกฤษที่ไม่โดนทำโทษก็เพราะพวกเยอรมันยังต้องการให้เธอเป็นล่ามซึ่งตอนนี้นายกเทศมนตรีของเมืองก็กำลังตกลงเจรจากับทางกงสุลของเยอรมันนายกเทศมนตรีของเมืองต้องการที่จะอพยพประชาชนออกจากเมืองแต่ทางด้านเยอรมันก็ไม่ยอมทุกคนห้ามออกจากที่นี่ซึ่งมันก็ทำให้นายกเทศมนตรีไม่พอใจเป็นอย่างมากละเมิดความเป็นกลางยังไม่พอแถมขัดขวางการอพยพคนออกจากเมืองอีกตัดมาทางด้านกงสุลของอังกฤษที่หลบอยู่ในกระท่อมตอนนี้ก็เริ่มเป็นกังวลเพราะอังกฤษไปเป็นล่ามให้กับพวกเยอรมันทั้งสองคนอยากจะให้อังกฤษเลือกข้างแต่อังกฤษเธอก็บอกว่าเธอทำไม่ได้เพราะพวกเยอรมันคงไม่ปล่อยเธอกับลูกเอาไว้แน่ซึ่งทั้งสองคนตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเข้าใจและขอให้อังกฤษช่วยอะไรบางอย่างทางอังกฤษสามารถจัดการกับกองเรือของเยอรมันได้แต่ยังไม่สามารถยกพลขึ้นบกเนื่องจากอังกฤษไม่สามารถทำลายปืนใหญ่ของเยอรมันได้ดังนั้นทั้งสองคนจึงอยากให้อังกฤษช่วยหาตำแหน่งที่ตั้งปืนใหญ่ของเยอรมันทั้งหมดว่าตั้งอยู่ตรงไหนเพื่อที่ทางอังกฤษจะได้ส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดจัดการและจะได้ส่งทหารเข้ามาขับไล่พวกเยอรมันออกไปอังกฤษได้กลับมาทำงานที่โรงแรมตามปกติระหว่างที่เธอเอาน้ำเข้าไปเสิร์ฟให้กับพวกระดับบัญชาการของเยอรมันในห้องเธอก็มองไปเห็นแผนที่มีการระบุตำแหน่งอะไรบางอย่างเอาไว้แต่อังกฤษก็ได้แค่มองผ่านๆจะต้องรีบเดินออกมาจากห้องระหว่างนั้นเสียงปืนใหญ่ก็ดังขึ้นอังกฤษก็รีบวิ่งไปหาลูกของเธอทันทีเพื่อพาไปหลบชั้นใต้ดินหลังจากทุกอย่างสงบทุกคนก็ได้เดินออกมาจากที่ซ่อนดูเหมือนว่าทางอังกฤษจะสามารถทำลายกองเรือของเยอรมันได้จริงๆแต่ก็ยังไม่มีการส่งทหารขึ้นฝั่งซึ่งอังกฤษก็พอจะรู้ว่าเป็นเพราะอะไรอังกฤษได้เดินเข้ามาหากงสุลของเยอรมันเพื่อถามเรื่องที่เธอเคยขอให้ช่วยนั่นก็คือช่วยคุยกับพวกนายพลเกี่ยวกับเรื่องของกุนนาทางกงสุลก็บอกกับอังกฤษเพียงว่าช่วงนี้นายพลยุ่งจึงยังไม่มีโอกาสเข้าไปคุยเมื่ออังกฤษได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าไม่มีใครช่วยสามีของเธอได้แน่เธอจึงตัดสินใจแอบเข้าไปในห้องที่นายทหารของเยอรมันใช้ประชุมกันอีกครั้งและขโมยเอาแผนที่เธอเห็นไปให้กับกงสุลของอังกฤษในกระท่อมบนเขาเมื่อกงสุลของอังกฤษทั้งสองคนได้ตำแหน่งที่คาดว่าน่าจะเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของเยอรมันก็รีบส่งข้อความไปบอกกับทางอังกฤษให้รู้ทันทีหลังจากนั้นแกบอกให้อังกฤษเอาแผนที่กลับไปไว้ที่เดิมเพื่อไม่ให้พวกเยอรมันสงสัยแต่พออังกฤษเดินกลับมาถึงที่พักระหว่างที่เธอกำลังเดินขึ้นไปบนห้องเครื่องบินของอังกฤษก็บินเข้ามาทิ้งระเบิดตามจุดที่ได้รับแจ้งมาทันทีแต่อีกจุดที่อังกฤษเลือกที่จะทำลายนั่นก็คือโรงแรมที่อังกฤษทำงานเพราะพวกเยอรมันใช้ที่นี่เป็นฐานบัญชาการแต่เนื่องจากที่พักที่อังกฤษพักอยู่มันอยู่ติดกับโรงแรมจึงทำให้ที่พักของเธอก็โดนลูกหลงไปด้วยอังกฤษเธอก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันแต่สิ่งที่เธอเป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้ก็คือลูกชายของเธอรีบวิ่งขึ้นไปดูบนห้องทันทีและห้องของเธอก็โดนระเบิดเต็มๆอังกฤษที่เห็นสภาพห้องก็ถึงกับใจสลายอังกฤษค่อยๆเดินเข้าไปดูในห้องและสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้เธอตกใจพอของกุนนาโดนเศษซากของอาคารล่วงหล่นลงมาทับเต็มๆตอนนี้อังกฤษเริ่มทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงลูกชายของเธอร้องขอให้ช่วยอังกฤษรีบวิ่งเข้าไปดูทันทีดูเหมือนว่าลูกชายของอังกฤษจะเข้าไปซ่อนใต้โต๊ะได้ทันจึงทำให้ไม่ได้เป็นอะไรมากมีแค่แผลตรงหน้าอกเพียงเท่านั้น4สัปดาห์ต่อมาเยอรมันได้วางแนวป้องกันรอบๆนาวิกทางด้านฝรั่งเศสกับโปแลนด์ก็พยายามส่งทหารเข้ามาเพื่อยึดนาวิกคืนเหมือนกันตัดมาทางด้านกุนนาตอนนี้เขาก็ยังไม่ตายนะครับฐานนอร์เวย์ที่ถูกจับได้จะถูกนำมาใช้แรงงานอย่างหนักระหว่างที่กุนนาอยู่แนวหน้าเพื่อขนข้าวของให้กับพวกเยอรมันเขาก็ได้ข่าวเกี่ยวกับการตายของพ่อทำให้กุนนาเสียใจไปอย่างมากระหว่างที่เขากำลังสติหลุดกับข่าวที่ได้ยินเสียงระเบิดกับเสียงปืนก็ดังขึ้นมาพอดีฐานฝรั่งเศสและโปแลนด์ได้บุกเข้ามาเคลียร์พื้นที่จัดการกับทหารเยอรมันและก็ช่วยปลดปล่อยทหารนอร์เวย์ที่ถูกจับมากุนนาที่เขาได้ช่วยทหารฝรั่งเศสจัดการกับทหารเยอรมันเหมือนกันตอนนี้ในหัวของเขาต้องการที่จะกลับไปหาครอบครัวที่นาวิกซึ่งผู้พันก็บอกว่าได้กลับแน่แต่จะต้องจัดการกับทหารเยอรมันที่อยู่บนเขาให้หมดซะก่อน
อีก1สัปดาห์ต่อมาการปะทะกันทั้ง2ฝ่ายเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนายกเทศมนตรีของเมืองก็ได้เข้ามาเจรจากับกงสุลของเยอรมันอีกครั้งเพื่อขออพยพคนออกจากเมืองแต่ทางด้านเยอรมันก็ไม่ยอมพวกเขาคิดว่านายกเทศมนตรีให้ความช่วยเหลือกงสุลของอังกฤษทั้ง2คนจนกว่าจะได้ตัวมาจะไม่มีใครได้ออกจากเมืองทั้งนั้นซึ่งทางด้านนายกเทศมนตรีก็ไม่พอใจไปอย่างมากเขาพยายามบอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้ให้ที่ซ่อนใครทั้งนั้นส่วนอังกฤษที่มาคอยเป็นล่ามก็ได้แต่นิ่งและก็ไม่กล้าพูดอะไรหลังจากการเจรจาไม่สำเร็จต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันไปทางด้านกงสุลของเยอรมันก็ได้บอกให้อังกฤษเข้ามาพักในโรงแรมได้เพราะด้านนอกมันไม่ปลอดภัยแต่อังกฤษเธอก็ปฏิเสธเพราะเธออยากจะอยู่กับลูกและอาการบาดเจ็บของลูกเธอก็ยังไม่หายดีตอนนี้อังกฤษและชาวเมืองได้อพยพลงมาอยู่หลุมหลบภัยใต้ดินแต่ในกลางดึกคืนนั้นลูกของเธอกลับมีอาการทรุดหนักดูเหมือนว่าลูกของอังกฤษจะมีอาการติดเชื้ออังกฤษรีบอุ้มลูกของเธอวิ่งฝ่าดงกระสุนและระเบิดไปขอให้กงสุลของเยอรมันช่วยแต่ทางกงสุลก็บอกว่าตอนนี้หมอถูกส่งไปรักษาทหารที่ได้รับบาดเจ็บหมดแล้วและไม่มีหมอคนไหนมาช่วยได้อังกฤษที่เป็นห่วงลูกมาเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นอังกฤษจึงบอกกระทั่งกงสุลไปว่าถ้าช่วยลูกเธอจะบอกที่ซ่อนของกงสุลอังกฤษทั้งสองคนนั่นมันจึงทำให้กงสุลของเยอรมันหาหมอมาช่วยลูกของเธอจนได้แผลที่หน้าอกของเด็กมันยังมีสเก็ดระเบิดติดอยู่จึงทำให้แผลติดเชื้อแต่ตอนนี้หมอก็ช่วยผ่าออกให้และเด็กก็ปลอดภัยดีและหลังจากนั้นไม่นานกงสุลของฝ่ายอังกฤษทั้งสองคนก็ถูกจับตัวผ่านมาอีก2สัปดาห์ตอนนี้ทหารของนอร์เวย์และก็ฝรั่งเศสก็เตรียมตัวบุกยึดที่มันแห่งสุดท้ายของทหารเยอรมันซึ่งทหารนอร์เวย์ก็มีกำลังใจเต็มเปี่ยมที่จะไปเข้าปลดปล่อยนาวิกให้เป็นอิสระพวกเขาสู้กันอย่างไม่ยอมถอยแต่การจะบุกไปทำลายปืนใหญ่ของเยอรมันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฝ่ายเยอรมันก็พยายามรัวปืนกลเข้ามาใส่ไม่ยั้งเหมือนกันกึนนาที่เห็นว่าบุกเข้าไปทางด้านหน้ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายขอกับเพื่อนพร้อมกับทหารฝรั่งเศสอีกคนจึงแอบอ้อมไปทางด้านหลังซึ่งเส้นทางนี้พวกเยอรมันก็ไม่เคยรู้มาก่อนจึงไม่ได้มีการป้องกันในที่สุดกึนนาก็สามารถบุกไปทำลายปืนใหญ่ของเยอรมันได้ตอนนี้ก็เหลือแค่เข้าไปยึดเมืองคืนส่วนทางด้านในเมืองเยอรมันก็เริ่มขนข้าวของเพื่อย้ายออกกงสุลของเยอรมันได้เข้ามาชวนอังกฤษกับลูกย้ายไปอยู่ที่เยอรมันด้วยกันเพราะอีกไม่นานนาวิกจะถูกโจมตีครั้งใหญ่อังกฤษเธอก็ได้ปฏิเสธกงสุลของเยอรมันจึงได้หยิบสมุดรายชื่อออกมาให้อังกฤษดูและบอกว่ากึนนาเขาได้เสียชีวิตไปแล้วอังกฤษที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับยืนอึ้งและทำอะไรไม่ถูกหัวหน้าของอังกฤษได้เข้ามาปลอบอังกฤษและบอกให้เธอรีบพาลูกย้ายออกไปจากเมืองไปให้ไกลที่สุดเพราะที่เมืองคงจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปทุกคนต่างมองว่าอังกฤษคอยให้ความช่วยเหลือพวกเยอรมันซึ่งอังกฤษเธอก็พอเข้าใจ28พฤษภาคมฐานนอร์เวย์ได้เดินทางเข้าเมืองผู้คนในเมืองตามพากันออกมาคอยต้อนรับแต่กึนนาเขากลับมองหาอังกฤษไม่เจอก็เลยได้ถามกับเพื่อนของอังกฤษแต่กลับไม่มีใครอย่าพูดถึงอังกฤษเลยสักคนกึนนาก็เริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกึนนาได้เดินกลับมาดูบ้านของตัวเองแต่มันก็เต็มไปด้วยเศษซากปรักหักพังเขาได้เดินเข้าไปดูในห้องและก็ได้เจออังกฤษกับลูกที่กำลังเก็บข้าวของอยู่อังกฤษที่เห็นกึนนายังไม่ตายเขาดีใจเป็นอย่างมากกึนนาได้ชวนทั้งสองคนออกไปฉลองข้างนอกด้วยกันแต่ลูกของกึนนาก็บอกว่าไม่กล้าออกไปกึนนาจึงเริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกึนนาพยายามเค้นถามกับอังกฤษจนอังกฤษต้องยอมพูดว่าเธอเป็นคนบอกที่ซ่อนของกงสุลอังกฤษกึนนาที่ยินแบบนั้นก็โกรธมาเพราะอังกฤษคอยช่วยเหลือพวกเขามาโดยตลอดและก็ได้อังกฤษไปว่าเป็นคนขายชาติแต่อังกฤษบอกว่าพอระเบิดของอังกฤษที่ทำให้พ่อต้องตายและถ้าเธอไม่ทำแบบนั้นลูกก็คงไม่รอดแต่กึนนาที่กำลังโมโหอยู่ก็ไม่ยอมฟังทั้งสองเริ่มทะเลาะกันหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องบินของเยอรมันได้บินเข้ามาทิ้งระเบิดใส่เมืองกึนนาจึงรีบอุ้มลูกวิ่งไปหาที่หลบซึ่งเด็กที่ได้ฝังใจกับเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาก็ร้องไห้และบอกว่าเลือดออกอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่มันไม่มีเลือด
หลังจากเหตุการณ์สงบเกินนาก็ได้เดินออกไปดูเพื่อนทหารที่โดนระเบิดได้รับบาดเจ็บทางด้านอังกฤษเองก็ได้พาลูกออกเดินทางเพื่อย้ายเมืองดูเหมือนว่าทางอังกฤษจะไม่ได้คอยอยู่ช่วยเหลือพวกเขาอีกต่อไปเพราะจะต้องกลับไปปกป้องประเทศของตัวเองเหมือนกันต่อไปพวกเขาจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองซึ่งกุนนาก็ได้แต่มองทางที่ตอนนี้ลูกเมียของเขาได้เดินจากไปแล้วซึ่งทางอังกฤษก็ได้เดินไปที่ท่าเรือเพื่ออพยพหนีแต่ระหว่างที่เธอกำลังพาลูกเดินขึ้นไปบนเรือจนกระเป๋าข้าวของของเธอหล่นกระจายแต่ทุกคนกลับเดินข้ามและไม่มีใครคิดที่จะช่วยเพราะทุกคนมองว่าอังกฤษเป็นคนขายชาติจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยและคนคนนั้นก็คือกุนนาเขาตัดสินใจแล้วว่าจะกลับมาปกป้องครอบครัวและทั้ง3คนก็ได้เดินทางไปด้วยกันเรือชาวประมงท้องถิ่นอพยพพลเรือนที่เหลือได้สำเร็จก่อนที่เครื่องบินหินระเบิดของเยอรมันจะถล่มเมืองเหลือเพียงซากปรักหักพังการยึดนาวิกขึ้นมาได้ถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่2ของฮิตเลอร์แต่ชัยชนะนั้นก็แสนสั้นสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสถอนกำลังกลับทั้งหมดโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนนอร์เวย์ก่อนกองกำลังของนอร์เวย์ถูกทิ้งไว้เพียงลำพังและในที่สุดก็ต้องวางอาวุธในวันที่8มิถุนายนปี1940สงครามแห่งนาวิกเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุดบนพื้นแผ่นดินของนอร์เวย์ยังไงกันบ้างครับถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันและเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และก็ Facebook กันด้วยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ